ปีนี้ปีที่5แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็สำหรับแบรนด์ระลึกก็ปีนี้เป็นปีที่5นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนี้ที่เราทำบุญครบรอบ1ปีของบริษัทครับผมเพราะว่าทีนี้ผมก็เริ่มย้ายมาเข้าสู่ปีที่2ครับผมครับการเติบโตมีเยอะมากขึ้นตามจำนวนปีไหมครับก็ถือว่าเป็นครับขึ้นตลอดนะครับผมแต่ถามว่าระหว่างทางมันก็มีอะไรที่มันยากลำบากมันต้องเหนื่อยเหมือนกันกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็การทำออนไลน์ต่างๆครับนอกจากผมมองว่าสินค้าของเราแบรนด์ลูฟานต้องแข็งแรงจริงแล้วก็ต้องเห็นผลจริงครับผมถึงได้การตอบรับระยะนานมาขนาดนี้ครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีให้พี่ๆทุกคนไปลองใช้กันด้วยนะครับนานๆก่อนนอนนะครับเห็นมีรางวัลคืนเดียวรู้เรื่องเห็นมีรางวัลการันตีหลายใช่ครับผมก็มีรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น2ปีซ้อนนะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลเราไปจำหน่ายจากประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านได้ครับผมก็รางวัลก็ค่อนข้างจะเยอะครับผมเป็นกำลังใจค่ะก็อย่างพี่เขาแบบว่าขยันทำงานตรงนี้เราก็ดีใจกับพี่เขาด้วยวันนี้ก็โอ้โหประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจเราก็ย้อนข้างเป็นกำลังใจดูเขาทำงานไม่อยากให้เขาแบบว่าเครียดมากเราก็พยายามเล่นตลกนั่นแหละให้เขาดูจะได้หายเครียดนอกจากกำลังใจมีคนช่วยอะไรอีกไหมครับที่แบบในเรื่องธุรกิจของเขาก็ในส่วนของพี่เขาพยายามตอนนี้ให้ช่วยมาดูเกี่ยวกับเรื่องเพจอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงให้ดูน่าติดตามยิ่งขึ้นมันเป็นพีอาร์โปรโมทก็ยังไม่เต็มร้อยขนาดนั้นแต่แค่เข้ามาเติมเต็มให้มันดูแบบดูน่าติดตามมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของแบบเก่าๆณปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันก็เยอะขึ้นเนาะการติดตามโซเชียลหรือเพจต่างๆอ่ะทำยังไงให้มันน่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาเราเข้ามาแล้วพี่เขาก็ปรึกษาว่าคลิปนี้เป็นยังไงถ้าตัดต่อมาแบบเนี้ยมันน่าสนใจไหมอะไรอย่างงี้ที่ทำมาของพี่เด็กก็จะเป็นยังไงว่าวิวโซนนี้เราคิดเห็นแบบนี้ยังไงบ้างเราชอบ อันนี้คือส่งเสริมครับแล้วก็แบบแบ่งปันคนอื่นด้วยหรือว่าไงใช่ค่ะแบ่งปันด้วยค่ะ เรามีความรู้สึกว่าณปัจจุบันเนาะแต่ละคนก็มีการนำเสนอที่แตกต่างกันไปความชอบก็ต่างกันไปวันนี้เราจะไม่ห้ามกันในสิ่งที่ชอบนะคะถ้าชอบสนับสนุนไปเถอะถ้าคนมันอยากดูก็ดูไปแต่ถ้าเกินลิมิตเท่าว่าจิ๋วจนแบบเยอะเกินไปก็เราก็จะอยู่ข้างๆเตือนกันในสิ่งที่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรามองว่าเยอะเกินไปครับก็บางทีก็ตรงนั้นนะก็อย่าเยอะก็อย่าเยอะเกินไปก็เบาๆหน่อยเขาก็เตือนเราเรื่องอย่าเยอะเกินไปเรื่องผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สับกันเรื่องที่เราเล่นกับผู้ชายใช่ไหมครับที่เล็กเตือนหรือว่าไงครับใช่ใช่ค่ะกับเรื่องการถ่ายเนี่ยพี่เล็กคือมาทุกทางแล้วใช่ไหมครับอันไหนครับแบบว่าเวลาโปรโมททำคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับว่าช่วงนั้นกระแสเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถามว่าณตอนนี้เรามองทิศทางการตลาดแบบตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าผมได้ลาล่าเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในการคิดคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็มีการทำคลิปอย่างเช่นเราก็มีการทำคลิปล่าสุดมีทำคลิปสบู่มีทำคลิปการทาครีมแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ต่อไปว่าให้ทุกคนเนี่ยมาจอยการทาครีมลักษณะรูปแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วคนไหนแบบได้แชร์เยอะที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยครับเราอยากให้เขาเรียกว่าอะไรมีความสนุกในคลิปนั้นๆ เราก็พยายามจะบอกพี่เขานะมันไม่บางอย่างบางสินค้ามันก็ไม่จำเป็นต้องขายเรือนร่างเราขายคุณสมบัติของดีที่มีของครีมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขายตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอาอย่างอื่นมาเป็นตัวเสริมอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเผื่อวันนึงตัวเราแก่เท่าไปมันก็ไม่จะสามารถที่จะขายบอดี้หรือขายอะไรได้ฉะนั้นเราอยากให้ตัวสินค้ามันไปด้วยของตัวมันเองใช่ค่ะถ้าของเราดีจริงเราต้องมั่นใจเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปเน้นเลื่อนล่างนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันกับคอมเมนต์ในแง่ลบอะค่ะที่มันมีตอบกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างลบว่าที่แบบเวลาแบบโปรโมทอะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าขายในมากกว่าขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของบุคคลนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็คือหลักๆก็คือขายของนั่นแหละแต่จริงๆแล้วว่าสินค้าที่บอกที่เราผมสื่อไปอ่ะสินค้าแบรนด์ระลึกฟ้าของผมเนี่ยก็คือเป็นสามารถที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้จริงแล้วทุกอย่างก็คือเรามีเอกสารรองรับมีความปลอดภัยอย่างถูกต้องนะครับผมเรามองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจทุกคนก็ต้องมองอย่างนั้นทุกคนก็ต้องมองว่าอุ้ยมันนั่นนี่นู่นทำการตลาดนั่นนี่นู่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามองในจุดกับการว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจหรอ
เขาก็ต้องมองเราอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่เขาแบบว่าจากนักแสดงผ่านมาเป็นนักธุรกิจฉะนั้นเวลาจะทำอะไรที่มันเป็นกระแสหน่อยคนมันก็ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นตรงนี้เราก็มองผ่านตรงนี้ไปใช่ค่ะแสดงว่าวิวก็กระตุ้นยอดขายได้ดีดีไหมคะดีไม่ดีก็สั่งมาเหมือนออเดอร์ก็หมดอะครับเดี๋ยวต่อไปให้พี่เขาลองแบบว่าให้ลาล่าลองว่าวิวดูผมก็จะว่าเขาว่าวิวดูบ้างชวนเขามาอาบน้ำถูสบู่ด้วยกันรอเขาฟิตหุ่นแป๊บนึงครับถามถึงความสัมพันธ์สองก่อนหน้านี้เหมือนพี่ล่าจะเป็นคนพูดซะส่วนใหญ่ถามพี่เล็กมาบอกว่าเหมือนพอมีเรื่องว่าคบกันเลยคนก็จะเหมือนไม่ค่อยอินกับคู่เราสักเท่าไหร่คิดว่าแบบตั้งกระแสอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสร้างกระแสไหมคือไม่ได้สร้างครับอย่างที่บอกไปอย่างที่วันนี้ทุกคนมากันก็อย่างเห็นว่าผมมีงานทำทุกวันมีงานให้เคลียร์ทั้งเรื่องของออฟฟิศงานส่วนตัวแล้วก็เรื่องของครอบครัวอีกแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับผมทำไมถึงแบบถูกตาต้องใจทำแทนครับแม่ทำไมถามว่าถูกตาต้องใจถามคือถามว่าจริงๆแล้วถามว่าก็รู้จักกับลาล่ามานานแล้วนะครับผมแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันคือเจอกันมานานมากเจอตั้งแต่งานไปผับไปเจอกันไปกองถ่าย แต่ก็คือยังไม่มีโอกาสที่ได้คุยจริงจังก็เลยเริ่มต้นวันที่14ครับผมกุมภาครับเป็นโอกาสที่เราเริ่มผมขอคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับผมตกใจไหมครับที่เขาเริ่มมาขอคุยกับเราอะไรเงี้ยตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรเงี้ย มันเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มจากการที่เราเจอกันบ่อยๆแต่ไม่ได้คุยกันบ่อยๆนะคะเจอกันบ่อยๆแต่ไม่ได้คุยกันบ่อยๆแต่เขาอาจจะเห็นพอด้วยความที่เราแบบขี้เล่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอาอยู่ดีๆวันนึงแบบเซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบเราก็แบบว่าอยากจะขอคุยกับเราซึ่งเราก็ถือว่ามันก็งงนะเพราะปกติแบบเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นมาคุยขำๆอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็คำๆหรือเปล่าถามพี่เล็กชอบพี่เขาตรงไหนครับหรือว่าเป็นคนเป็นลิ้นหรือตลกอะไรถามจริงๆแล้วชอบเขาตรงไหนจริงๆแล้วคือถามว่าผมอยู่ด้วยแล้วผมสบายใจอยู่ด้วยแล้วผมไม่เครียดคือสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับผมบางทีแบบเราเจอเรื่องอะไรมาเขาคุยเรื่องตลกมาเราก็โอเคแฮปปี้แล้วครับบางทีเราก็หายไงแต่เวลาลงรูปด้วยกันมาคอมเมนต์ชาวเน็ตจะเข้ามาว่าไม่เหมาะกันอะไรด้วยเรื่องคอมเมนต์ต่างๆผมว่าจริงๆผมก็บอกเขาเหมือนกันว่าอ่านได้แต่อย่าเก็บเอามาคิดเพราะว่าเราให้คนทั้งโลกหรือใครจะแบบมาคิดในแง่กับเรากับบวกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนรูปคู่ส่วนใหญ่ของเราก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ของพี่เล็กแอบแฝงอยู่เป็นการเป็นว่าเอ้ยขายของอะไรอย่างนี้อย่างที่ว่าเราก็ห้ามไม่ได้เนาะถ้าถามจริงๆเราก็ในเมื่อเรามีของอยู่ในมือแล้วเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้อะเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้ไม่ใช่แค่วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของพี่เล็กของเลอลูฟานนะคะของลาล่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องกินปลาลูล่าปลาเซฟเวอร์ของลาล่าอีกของลาล่าเองใช่ค่ะก็คือเราคือด้วยตัวพี่เขาด้วยลูกอย่างเงี้ยหลายๆคนแบบอยากจะให้เขาแบบว่าเราก็มาคุยกันว่าเรามาทำคลิปแซ่บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรากันไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายืนยันว่าเราคุยกันโดยที่ไม่ได้แฝงการโปรโมทไม่หรอกค่ะมันเป็นการหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันคือของเราอ่ะสินค้าของพี่เขาก็คือครีมสินค้าแล้วเราคือของกินปลาอย่างเงี้ยอยากเอาปลากับครีมอ่ะให้มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับบุคลิกของเราอ่ะเขาก็เป็นคนเงียบๆแต่เราก็เป็นคนช่างพูดแล้วก็เป็นแนวอย่างเงี้ยเราก็เลยความแซ่บกับความนิ่มๆเนาะถ้ามันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจอกันก่อนที่จะมางานคืนนี้ผมบอกหนาๆก่อนนอนให้เขามากหน้ามาก่อนด้วยครับเห็นว่ามีคลิปเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์วันเกิดลาล่าเนาะเป็นยังไงบ้างว่าไงคุณก็จริงๆแล้วผมมาตั้งใจอย่างที่บอกไปว่าเขามาช่วยงานผมค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมก็ถือโอกาสเดือนเกิดอันเนี้ยเป็นเซอร์ไพรส์เขาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเขาผมก็เลยว่าให้เป็นเงินน่ะดีที่สุดแล้วเขาสามารถไปซื้อของเขาที่ต้องการได้เนี่ยครับก็เป็นเหมือนสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะมอบให้เขาครับหวานกันบ่อยไหมครับหวานกันบ่อยไหมไม่หรอกเราบังคับให้เขาหวานแล้วเราหวานใส่เขาเลยเราเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงขี้บ่นอะพอเวลานั้นเราก็เหมือนเวลาแบบรับอะไรมาเต็มๆอย่างเงี้ยเราก็จะมาบ่นให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าคอยปลอบเราคอยอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขารู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานอะเราก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนกันมากกว่าเหมือนสลับกันนะคะอันนี้ต้องคุยกันนะแต่เป็นแฟนแต่เป็น
จะตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันนี้คือสถานะคือใช้คำว่าแฟนถ้าตอนนี้อย่างที่ลาล่าเคยบอกไปนะคะก็คือเราแบบมีความรู้สึกว่าคำว่าแฟนอ่ะมันจำกัดคำมากเกินไปแต่คำว่าเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนพิเศษอ่ะมันสามารถแบบคบกันได้ยืดยาววันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นแฟนกันนะก็หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันมีความรู้สึกว่าอุ้ยจะทำอะไรมันก็ดูลำบากจังเลยถ้าณวันนึงอ่ะมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็จะรู้สึกเจ็บอ่ะแล้วก็ต้องเลิกดีไม่ดีโกรธกันหรือไม่มองหน้ากันหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยเราคุยกันแบบนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนพิเศษของการคุยกันได้ทุกเรื่องและล่าคิดว่ามันมากกว่าแฟนอีกนะมันจะรักษาสถานภาพสมรรถภาพสถานภาพสถานภาพตรงเนี้ยได้ยืดยาวและตลอดไปเลยอ่ะใช่ครับใช่ค่ะอย่างเวลาเราลงรูปคู่อย่างนี้มันก็จะมีคอมเมนต์ของพี่เล็กคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในแง่ลบมามันทำให้เราคิดไหมหรือว่าเครียดไหมหรือว่ามองยังไงมองจัดการมันยังไงปัญหาตรงนั้นตรงนี้หรอไม่เราในแง่ลบหลายๆคนไม่ใช่แค่คอมเมนต์นะคะแม้กระทั่งว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยเม้นแบบเรารู้ใช่ไหมว่าเม้นอะไรรู้แล้วมีความรู้สึกว่า1เขาก็ไม่รู้จักพี่เล็กแต่เราวันเนี้ยเราอยู่ข้างๆพี่เล็กเรารู้ดีว่าพี่เขาเป็นอะไรแล้วพี่เขาเป็นใครพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ฉะนั้นวันนี้การที่เราเลือกที่จะมาอยู่ข้างพี่เขาเราก็ต้องเชื่อใจพี่เขาแล้วเราก็เห็นในสิ่งที่พี่เขาทำและทำดีกับเราด้วยฉะนั้นคอมเมนต์เหล่านั้นนะคะเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเราฝ่ายเดียวซึ่งด้วยอารมณ์ของเขาเราก็ไม่รู้ว่าญาติโกโหติกาเขาสั่งสอนมายังไงเนาะพิมพ์แต่ละอย่างมาแบบเจ็บๆแสบๆแบบโอ้อวัยวะมาทุกส่วนเอ้ยด่าเราแบบเราอุ๊ยทำไมรู้แรกๆเราก็รู้สึกแย่แต่เขาก็คอยปลอบอย่างเงี้ยแต่พอแล้ว แต่พอเราอะไรพอมาเจอเขาใช่พอมาเจอเขาแบบเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาคือก็อยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่จำเป็นต้องไปเอาคำตอบกับพวกนักเลงคีย์บอร์ดเราจัดการไหมพิมพ์ไหมหรือว่าบอกหรือว่ายังไงแรกๆน่ะจัดการมีความรู้สึกว่าพิมพ์ด้วยครับมีความรู้สึกว่ามาเราแจกกับใช่ๆๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จิตใจมนุษย์เหมือนกันเราอยากให้เขารู้สึกเจ็บอ่ะเวลาเขาด่าอวัยวะเราก็อยากด่าอวัยวะกลับแต่แบบมันมีความรู้สึกว่ามันเราไม่โอเคกับตัวเองแล้วเราร้ายมากอ่ะใช่ๆมันดูให้เป็นนะเราก็พยายามแบบว่าเราต้องปล่อยผ่านให้ได้ค่ะทุกวันนี้ก็ปล่อยผ่านได้แล้วก็โอเคก็คือไม่ตอบกลับแล้วไม่ค่ะไม่ตอบกลับแล้วเราก็จะมองผ่านที่เป็นคอมเมนต์ลบแต่ถ้าอันไหนที่บวกแบบว่าเชียร์มาพี่เล็กหล่อจังพี่หล่ารักจังอะไรเงี้ยก็ถูกใจตอบด้วยอย่างกับพี่เล็กมีผลกับเราไหมคะอย่างกับเขามีผลนิดนึงอย่างเราพอได้อ่านคือสำหรับผมจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับแต่ด้านเนี้ยเขาจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมก็บอกว่าก็อย่าไปอ่านเลยนู่นนี่นั่นมันทำกระทบจิตใจเรามากกว่าเนี้ยนะครับผมเหมือนเราเป็นฝ่ายแบบเบาใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือฝ่ายลูกอันนี้คือฝ่ายอันนี้คือฝ่ายลูกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคนคอยช่วยตอบผมอีกทีนึงอย่างเมื่อกี้พี่เล็กห่วงว่าไม่อยากให้พี่ดาราไปกระชับผู้ชายเยอะอย่าไปอ้อแอได้ไหมเรามีบอกยังไงบ้างอ้อแอเออเจอเขายังไงบ้างหรือขอเขายังไงบ้างจริงๆแล้วผมก็จริงๆแล้วมันเป็นคือบุคลิกของเขาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเขาลดได้ลงมานิดนึงมันก็จะดูน่ารักมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในคนมองแต่ละคนหรือว่าใครอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเจตนาที่เขาทำคืออะไรลึกๆแล้วก็คือเจตนาเขาคือเล่นอะไรเงี้ยแต่คนภายนอกอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่เล่นหรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นการทำงานเนาะทำงานก่อนหน้านี้ก็ทำเอาพี่เล็กมอนไปเลยก็มีนิดหน่อยมองกันบ้างไหมไม่ครับมีแต่แบบชอบหยอกกันแรงๆเหมือนเห็นตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบงอนเรามีความรู้สึกว่าปัญหาที่จะงอนแบบไม่มีเพราะทุกเรื่องมันคุยกันนะคะพอมันคุยมันก็จะไม่จำเป็นต้องทะเลาะชอบไม่ชอบก็คือบอกกันเลยอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่หน่อยง่ายอะไรเงี้ยครับเจออะไรมาก็จะหน่อยคือหน่อยหนักมากครับ คือเห็นแบบข้างนอกตลกเนี้ยแต่ข้างในแบบกลับไปบ้านร้องไห้อะไรเงี้ยคือเก็บทุกเม็ดเออเรามีความรู้สึกเรารักทุกคนเพราะเราเกิดมาจากกระแสนิยมที่ทุกคนให้โอกาสดาราลูกหรือโปรงลางเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นทุกการตอบรับอะเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่แรกอะเรารับเข้ามาแบบบวกเงี้ยพอบางครั้งพอมาเจอลบอะเราเลยมีความรู้สึกมันตกใจอะมันรู้สึกช็อกอย่างเงี้ยพอมันแรงๆเข้าอย่างเงี้ยใช่เข้ากันมาขนาดนี้มีคิดถึงมองอนาคตยังไงบ้างสำหรับอนาคตผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำทุกวันอย่างเช่นทุกวันเนี้ยให้เป็นวันที่ดีคุยกันไปเรื่อยๆสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอนาคตมันก็ต้องดีอย่างแน่นอนนะครับผม
ตอนนี้ไม่ได้มั่นใช่ไหมครับเพราะชุดได้ที่เช้าอันนี้แค่ซ้อมครับซ้อมโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ